นั่นไลฟ์การ์ดสุดหล่อนี่นาหวังว่าผมฉันจะดูโอเคนะใส่อะไรน่ารักน่ารักหน่อยดีกว่าสีส้มดูเข้ากับฉันนะเนี่ยถึงเวลาทำให้มนุษย์ว้าวกันแล้ววู้ฮู้ขอวอร์มอัพเท้าก่อนนะดูดีอยู่นะเนี่ยแค่รู้สึกตลกนิดหน่อยฮะโอเคฉันว่าฉันเริ่มชินแล้วล่ะก็เป็นอีกวันสำหรับชีวิตของนางเงือกนะคุณยูนิคอร์นขนฟูนุ่มมากเลยมีอะขอกอดด้วยได้ไหมอะก็ได้แหละเรามีช่วงเวลาที่ดีมากร่วมกันฮู้เธอพูดถูกนุ่มมากเลยมีอาเธอโอเคไหมอ่ะวู้ฮู้ฉันหวังว่าวันนี้จะไม่มีวันสิ้นสุดคุณทำให้ฉันรู้สึกเพอร์เฟกต์คุณยูนิคอร์นฉันอยากอยู่กับคุณตลอดเวลาเลยว้าวช่างเป็นความทรงจำที่น่าทึ่งจริงๆเธอทำอะไรลงไปอ่ะสงสัยฉันกอดเขาแรงไปหน่อยทำไมอ่ะเขายังอายุน้อยอยู่เลยไม่เป็นไรฉันจะซ่อมเองนะฉันจะเริ่มด้วยการร่างรูปร่างของหัวยูนิคอร์นบนกระดาษลังแล้วก็จะตัดตามนั้นก่อนอื่นทากาวบนกระดาษลังแล้วก็กดนุ่นบนกระดาษลังต่อไปฉันจะวางกระดาษลังบนผ้านี่ต้องใช้ดินสอสำหรับส่วนต่อไปวาดแบบกระดาษลังบนผ้าแต่ใหญ่ขึ้นหน่อยตอนนี้ต้องตัดมันออกมาฉันจะกลับด้านกระดาษลังแล้วทากาวด้านหลังอีกและพับผ้าเหนือส่วนที่ทากาวพอทำเสร็จแล้วก็ต้องทำแผงคอไหมพรมเนี่ยเหมาะมากๆเลยฉันจะใช้ไหมพรมสีต่างๆต่อไปก็จะเอาผ้าติดเพิ่มที่ด้านหลังอีกแต่ยังไม่เสร็จนะยูนิคอร์นทุกตัวต้องมีเขาฉันจะทำรูปกรวยจากกระดาษกากเพชรนี่แล้วก็ยัดนุ่นด้วยบีบตรงปลายแล้วติดที่หัวนี่มันก็ชิลดีฮะฉันจะเอาเปียติดกาวบนหัวอยากมีขนตาแบบนี้จังเลยอ่ะเครื่องสำอางจะทำให้ยูนิคอร์นมีแก้มชมพูสวยช่างเป็นยูนิคอร์นที่สวยจริงๆดูสิว่าฉันมีอะไรมาให้ขอดูหน่อยคิดว่าไงมั่งมันไม่ใช่คุณยูนิคอร์นของฉันแต่ก็ชอบนะขอบใจมีอาไม่เอานะสกายมีอาเธอต้องใช้โบนี่ด้วยอ๋อน่ารักจังบางทีถ้าฉันไม่เอามือออกไปอยากขายแฮะโอ้ที่นี่เจ๋งมากเลยมันก็สนุกนะแต่ฉันควรกลับบ้านดีกว่าหาอะไรน่ะเธอเห็นนั้นไหมวันนี้กำลังดีเลยอุณหภูมิกำลังเหมาะเออหวัดดีหวัดดีหล่อนสวยจังดูหางนั่นสิว่ายน้ำที่นี่บ่อยหรอเฮ้ยโรแมนติกจังเลยบอกหล่อนให้รู้ความในใจสิไอเดียดีฉันจะวาดภาพบอกเริ่มจากวาดหัวใจรักแล้วก็วาดเราสองข้างในฉันไม่ใช่ถนัดศิลปะนะพูดถ่อมตัวไปนะโอ้รู้แล้วเวทมนต์ยูนิคอร์นน่าจะช่วยแก้นี้ได้ฉันน่าจะคิดให้ออกก่อนหน้านี้นะโอเคเอาล่ะฮะฉันควรทำอะไรกับเจ้านี่เนี่ยวาดรูปอีกไงล่ะได้โหเกิดอะไรขึ้นฉันกลัวไม่เป็นไรความรักมันน่ากลัวได้แต่เชื่อฉันเถอะถ้าเธอว่างั้นนะเดี๋ยวมันเพอร์เฟกต์และเก็บความหล่อของฉันได้ดีเลยขอบใจฉันวาดภาพให้เธอมันเจ๋งมากเลยอ่ะและนี่ให้เธอฉันมีความรักฉันตามตอนจบแบบแฮปปี้ไม่ได้เลยหิก็นะนี่ฉันคิดไปเองหรือเปล่านะว่าตัวเองสวยขึ้นโอ้เกิดอะไรขึ้นข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวเสียงมันมาจากชักโครกนี่มันโกรธหรือยังไงนะไม่ได้การละต้องจัดการด้วยตัวเองแล้วไหนดูสิมันเป็นอะไรฮะหวังว่าจะใช้ได้ผลนะอู้หยี
สะอาดหรือยังนะอาจจะมีอะไรติดอยู่ในนั้นแน่เลยอ่ะใช้ที่ดูดซ่วมแล้วกันทำไมไม่มีอะไรออกมาเลยอ่ะเหลือแค่เจ้านี้ให้ใช้ละถ้างั้นฉันจะหย่อนเบ็ดแล้วนะหวังว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในนั้นจะชอบไส้เดือนน่ะทำหน้าที่ของแกซะเจ้าจิ๋วว้าวเฮ้ยปล่อยเบ็ดเดี๋ยวนี้นะว้าวฮะหอนางเงือกแสนสวยนี่ฮะประหลาดจังอ่าฮะโอเคฉันรู้แล้วว่าอะไรจะช่วยได้ได้เวลาแปลงโฉมกันหน่อยเป็นหนังที่ดีเลยใช่ไหมล่ะดูมานั่นสิใช่สนุกมากเลยขอพักตาแป๊บหนึ่งนะเจนโอ้ยน่ารักจังหลับให้เต็มที่เลยฉันจะค่อยๆลุกนะเรียบร้อยหอเกิดอะไรขึ้นน่ะโซฟานี่แคบจังแถมไม่ยาวด้วยครีปฉันไม่มีที่วางเลยน่าหงุดหงิดจริงๆรู้แล้วว่าจะไปงีบที่ไหนมาตรงเงานี่แหละว้าวตรงนี้ใช่เลยลงไปซะต้องไม่ลืมหมอนด้วยที่เหลือก็คือฉันเองฝันดีฝันหวานฉันมาแล้วลาลาลาเป็นอีกหนึ่งวันที่แสนเยี่ยมยอดโอ้ไม่ธรรมชาติที่รอดฉันไม่ออกไปตากฝนหรอกนะดูเหมือนว่าทริปตกปลาของฉันจะต้องยกเลิกแล้วล่ะฉันอุตส่าห์ตั้งตารอมากจริงๆนะแล้วฉันจะทำอะไรทีนี้อุตส่าห์ตั้งตารอเพื่อจะไปตกปลาโอ้รู้แล้วตกปลาในสิงก็ได้นี่นาฉันมีคันเบ็ดทีนี้ก็รอโอ้ฉันว่าปลาตอดเบ็ดฉันอุ้ยตัวใหญ่เลยล่ะขึ้นมาอุ้ยปลาทั้งตัวใหญ่มากแน่ใช่แล้วเฮ้ยเจ้าปลาตัวน้อยไงต่อล่ะหรือจะใช้เวทมนต์ยูนิคอร์นสักหน่อยดีไงนี่เบ็ดเธอปะเลิศแถมยังมีอะไรบนหัวฉันด้วยเดี๋ยวก่อนว่ายน้ำให้สนุกด้วยหนูน้อยโอเคขอลุกแต่เรามาซี้กันได้นะอยากได้ของกินน่ะหิวมากเลยเอาได้ฉันน่าจะทำให้เธอกินได้มาสิพร้อมว้าวสีแดงเข้ากับเธอเลยฉันก็มีนี้ด้วยสตรอเบอรี่แสนอร่อยแล้วก็ไวช็อกโกแลตที่ละลายมาจุ่มสตรอเบอรี่ในช็อกโกแลตกันเราต้องทำให้เคลือบทั้งลูกนะดูดีเวอร์ใช่แต่ว่ายังไม่เสร็จนะเอากลับไปวางบนจานก่อนเดี๋ยวฉันจะถอดเม็ดเสียบออกแล้วใส่ขาวฟองดองไปแบบนี้แล้วก็หูว้าวแล้วเราก็ใช้กลิตเตอร์กินได้มาทำให้มันวิ้งวิ้งโรยมันให้ทั่วสตรอเบอรี่เลยฉันชอบสีมากเลยสนุกจังฉันขอใส่สปริงเกอร์ด้วยฉันว่าเสร็จพร้อมกินแล้วล่ะลองชิมกันว้าวอร่อยดีกว่าอาหารปลาเยอะชอบจังเลยฉันหยุดกินไม่ได้แล้วเนี่ยมันอร่อยสดๆเลยอู้ฟังดูดีเอาของเธอบ้างเราควรจะมาเจอกันบ่อยๆนะสาหร่ายดูน่าอร่อยจังเลยอะอร่อยโอ้โหแดดแรงจังต้องหาอะไรมาบังแดดหน่อยรู้แล้วบางทีเราน่าจะทำมูลี่ได้ห้อยริบบิ้นกับเชือกนี่หิวจังเลยโอ้บะหมี่สีสันสดใสนี่แหละที่ต้องการมันจะเหนียวเหนียวหน่อยนะแต่ก็พอได้อะนี่จะช่วยบังแดดได้อ๋อคิดว่ามีมากกว่านี้ซะอีก
แปลกจังแฮะกดเลยขึ้นข้างล่างนั่นน่ะฮะอุ๊ยฉันต้องใช้อย่างอื่นแล้วล่ะเดี๋ยวฉันหันเหความสนใจของมีอาด้วยนี่ได้อู้ลูกบอลกลับมานี่ลูกบอลน่าจะคิดได้ตั้งนานแล้วว้าวเธอชอบบอลนั่นจริงๆแฮะตอนนี้ได้โอกาสแล้วต้องรีบทำฉันรู้ว่ามันต้องได้ผลแน่เธอยังยุ่งอยู่อ่ะดีสนุกดีนะเกือบเสร็จแล้วดูน่ากินจังหยุดอย่าชูนะโอ้ยอย่างน้าก็ยังมีลูกบอลน่ะเธอนี่มันตอนนี้ฉันก็จะได้นอนสักทีชนแก้วโอ้ใครอ่ะฮะฮัลโหลอะไรจริงเหรอเฮ้ยช่างเหอะทีนี้ฉันทำอะไรดีอ่ะเจอปลาเฮ้ยสวัสดีชนแก้วปลาคือที่สุดแล้วฉันก็เบื่ออีกแล้วน่ารักจังฉันว่าฉันเล่นกับมันได้นะและเพราะจังทำให้ฉันนึกถึงตอนอยู่ทะเลเลยล่ะก็นะตอนนี้ฉันติดอยู่บนบกหมดซะแล้วสิโอ้เดี๋ยวก่อนนะไม่นะตอนนี้แก้วติดปากซะแล้วโอเคกลับมาแล้วสกายฮัลโหลสกายหอมไงเธอทำอะไรกับปากตัวเองอ่ะต้องดึงมันออกนะแบบนี้เร็วเข้าดึงแรงๆพร้อมฉันนะโอเคดึงให้ตายบ้าไปแล้วฮะทำไมเธอทำหน้ากลัวแบบนั้นน่ะไม่มีไรหวังว่ามันจะไม่เป็นตลอดนะให้ฉันทำนี่ให้นะโอเคมันจะแดงๆนิดนึงนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเข้ากับเธอไหมอ่ะมาใช้แปรงนี้กันแปรงทารองพื้นหรอฮะทำไมเธอไม่ทาลิปสติกลงไปล่ะอ่ะโอเคเสร็จแล้วแล้วเจอกันนะสกายบายสีเธอเป็นอะไรไปเนี่ยฉันทำอะไรลงไปพระเจ้าอยู่ไหนละโอ้โดซัสมีดีแค่นี้หรือยะเฮ้ยอย่าเล่นน่ะเธอก็รู้กฎนี่เจอดีแน่เธอฮะไม่ยาทิชชู่เธอทำอะไรไปเนี่ยฉันไม่ได้ตั้งใจแม่ผิดหวังในตัวเธอจริงๆการลงโทษอย่างเดียวที่สะสมอยู่ถูกที่พอดีทำอะไรหน่อยทำใจให้นิ่งๆไว้ไม่ได้ช่วยเลยโอ้รู้แล้วมานี่เลยเราจะเอามือเราใส่ในโฟมอัลจิเนตเราต้องทำพิมพ์ทีนี้เราก็ค่อยๆเอามือออกต่อไปเราก็เติมยิปซัมค่อยๆทำนะทีนี้ก็รอใกล้แล้วล่ะทีนี้สนุกละเราต้องเอายิปซัมออกก่อนอื่นต้องแหวกออกแล้วเราก็หยิบมือข้างในดูสิเธอดูดีจังอะแต่มันน่าเบื่อหน่อยนะเราต้องทาสีเคนโดขอฉันวางไว้ก่อนสิว้าวเข้าใจเลือกสีเหมาะเลยเราจะวางไว้ตรงนี้เป็นที่ใส่การทิชชู่ได้อย่างเหมาะเลยเยี่ยมเลยวางตรงนั้นโอ้โหแม่ไงสาวๆมื้อเย็นเสร็จแล้วจ้ะนั่นอะไรอ่ะเก๋มากเลยว้าวลูกทำเหรอจ๊ะเก่งกันจังเลยเนี่ยไปกินข้าวกันจ้าสงบสุขจังเป็นวันที่ชิลจริงๆเลยฉันคิดถึงมหาสมุทรจังเลยอ่ะมีอาเธอคิดถึงบ้านเหมือนกันเหรอใช่ตลอดเวลาเลยบางทีเราน่าจะทำอะไรสักอย่างที่ทำให้นึกถึงบ้านได้ฉันต้องใช้ไหมพรมพวกนี้และต้องสีสันสดใสด้วยนะเรียบร้อยมันคือสายรุ้งมีอาต้องชอบแน่ว้าวให้ฉันเหรอสวยจังเลยอ่ะ
มันทำให้ฉันรู้สึกดีจังเลยฉันทำอะไรสักอย่างให้สกายบ้างดีกว่าฉันมียูนิคอร์นนุ่มนิ่มตัวนี้ฉันเอามาทำอะไรได้แน่ต้องฉีดน้ำเข้าไปที่ยูนิคอร์นวู้ดูเหมือนปลาปักกระเป้าเลยน่ารักจังสกายนี่ให้เธอนะหวังว่าจะชอบล่ะว้าวเห็นแล้วนึกถึงเพื่อนสมัยเรียนเลยอ่ะได้เวลาแกล้งสกายแล้วถามจริงอุ๊ยตลกชะมัดสายรุ้งน่ารักของฉันฉันน่าจะรู้ว่ามันต้องเป็นอย่างเงี้ยหอเสียงอะไรอ่ะช่วยหน่อยสิมีสถานการณ์ควบคุมไม่ได้อ่ะว้าวครีมนั้นดูดีมากเลยล่ะนิ่งไว้นะแบบนั้นแหละโอเคฉันอยากให้มุมนี้ไม่เบี้ยวน่ะอุ๊ยสีม่วงตกซุ่มซ่ามจังฉันเกือบไปแล้วฉันรู้สึกได้เป็นการยืดที่แท้ทรูเลยไม่นะล้อกันเล่นหรือเนี่ยทำอะไรไม่ถูกแล้วอ่ะเมดิสันไปไหนแล้วแค่กำลังเล่นเก็บของอยู่น่ะฉันอยู่นี่นะแล้วโถปลาจิ๋วนี่ล่ะเตรียมโถปลาเปล่ามาจากนั้นทากาวร้อนลงไปที่ก้นของแก้วน้ำแล้วติดลงไปที่ก้นโถที่นี้ใส่ลูกแก้วสีฟ้ากับน้ำเงินลงไปคุณสามารถใส่เปลือกหอยและหินลงไปได้จากนั้นใส่น้ำลงไปในโถใส่ไปเรื่อยๆดูนี่สิเอ้ยอะไรเนี่ยจุ่มลงไปเข้าใจแล้วจุ่มมาร์กเกอร์สินะทีนี้พวกมันก็ไม่ร่วงแล้วมาวาดภาพเหมือนนางเงือกให้เสร็จกันวาดแล้วนะว่าไงสกายเป็นไงมั่งชอบที่ฉันแต่งหน้าไหมอื้อทำอะไรลงไปอ่ะว้าวอะไรขนตาเป็นแผลเฉียวอื้อหยุดกระพริบตาได้แล้วอื้อให้ตายโอเคนี่มันเกินไปแล้วนะอื้อออกไปจากหน้าฉันฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้วอะไรเนี่ยฉันไม่หิวจูลี่เดี๋ยวหยุดเถอะลมแรงเกินไปแล้วอะไม่นะอ่ะฉันว่าฉันรู้วิธีดึงเธอกลับมาแล้วล่ะมันต้องใช้เวลาสักหน่อยรับนะทนไว้นะฉันกำลังช่วยเธอรับได้แล้วกำลังกลับไปแล้วอุ้ยพระเจ้ามาเร็วใกล้ถึงแล้วจูลี่เฮ้ยขอบคุณพระเจ้าไม่นะเธอจะกระพริบอีกเหรอไม่อย่ากระพริบตาเดี๋ยวขอร้องสกายอย่ากระพริบนะไม่โอ้ฉันหยุดไม่ได้โอ้ What Oh my God พอดีขนตาพัดมานะคะที่นี่ดีกว่าในทะเลมากเลยยากที่จะผิวแทนสวยๆจากข้างล่างกลิ่นอะไรนะนั่นมันอุนจิมันเยอะมากเลยมันกำลังมาทางนี้ใครทำเนี่ยฉันว่าต้องไปหาหมอแล้วแหละมันไม่หมดสักทีอยากรู้จังว่ามันจะไปไหนฉันว่าฉันเข้าใกล้แล้วกล้องอุนจิหยุดนี่เอาไรอะเอมิลี่หรอมันไม่ใช่อย่างที่เห็นนะมันดูเหมือนเธอกินอุนจิอยู่เลยเดี๋ยวฉันอธิบายได้ดูอะไรไม่ใช่อุนจิจริงดูสิไงทุกคนฉันจะตัดคุกกี้ดอกเป็นชิ้นๆแล้วก็ใส่สีผสมอาหารฉันจะใช้สีต่างกันแล้วก็ผสมสีผานโดทำไปก็ผ่อนคลายไปอยู่นะทีนี้ฉันจะม้วนให้มันเป็นรูปร่างไส้กรอกยาวแบบนี้แล้วก็ทำเหมือนกันกับที่เหลือฉันก็ต้องให้ความหนามันเท่ากันโอเคจากนั้นวางเรียงกันแล้วก็ม้วนมาเลยเหมือนกับตอนทำผมตัวเองเลย
ดาคุกกี้ดออุ่นฉี่ยูนิคอร์นแต่มันต้องหลบก่อนดังนั้นฉันจะเอาใส่ในตาวอดแล้วก็ทิ้งไว้20นาทีกลิ่นมันหอมมากแล้วก็ดูดีด้วยมาลองชิมกันอร่อยสุดๆเลยโล่งใจลองชิมดูสิขอบใจอุนจิเธออร่อยมากฉันรู้ว่าเธอต้องชอบปลาตัวใหญ่จังใหญ่เท่ากล้ามของเขาไหมว่าไงสาวๆสบายดีกันไหมว่าไงสุดหล่อดูเหมือนพวกเธอสนใจฉันนะอยู่ไหนนะว้าวขาของผู้หญิงคนนั้นหายไปไหนไม่มีขานี่ต้องช่วยเขาไหมฉันมาแล้วว่าไงนายโอเคเปล่าไงนายสลบไปแป๊บนึงอ่ะครีปนั่นอีกแล้วเหรอฉันเรื่องนี้เศร้าจังเลยฉันน่าจะพึ่งเพื่อนออนไลน์ได้ไม่มีใครออนไลน์เลยเหรอเหงาจังแล้วจะทำอะไรดีอ่ะโอ้ดูคนนี้สิเธอทำแบบนั้นกับผมได้ยังไงอ่ะฉันก็อยากดูเหมือนตุ๊กตาและมันก็เริ่มด้วยคิ้วอย่าลืมเขียนคิ้วล่ะแล้วก็ใช้อายแชโดว์ชิมเมอร์ลงอายแชโดว์ให้ทั่วเปลือกตาแล้วก็เบลนด์จากนั้นเขียนขอบตาล่างด้วยดินสอสีขาวที่จริงเขียนให้หนาๆไปเลยดูสีสว่างสวยๆนั่นสิแล้วก็เพิ่มสีน้ำตาลเพื่อเพิ่มมิติเสร็จแล้วก็เบลนด์อีกเห็นไหมว่ามันเข้ากันได้ดีแค่ไหนแต่ยังไม่เสร็จนะใช้อายไลเนอร์สีดำเขียนขอบตาแล้วก็เขียนเพิ่มนิดหน่อยที่ขอบตาล่างเขียนเพิ่มมาทางนี้เห็นไหมว่ามันดูเหมือนขนตาเลยได้เวลาคอนทัวร์แล้วตอนนี้ก็เอาฟองน้ำออกมาแล้วก็เบลนด์ไปทีนี้ก็ปัดแก้มด้วยทาดาเขียนขอบปากแต่ว่าอย่าเข้มเกินไปล่ะแล้วก็เบลนด์ให้เป็นสีชมพูเขียนเอฟเฟกต์นี้ตรงมุมตอนนี้คุณเริ่มจะดูเหมือนตุ๊กตาแล้วอุ๊ยน่ารักจังเสร็จแล้วตุ๊กตามีชีวิตตัวเนี้ยขอเรียกร้องความสนใจหน่อยโอ้สวัสดีค่ะฉันจะเริ่มไลฟ์แล้วนะต้องสนุกแน่ๆเลยกาแฟอีกไหมจ๊ะเชอริลเธอหลับอยู่หรอต้องไขลานเธอสักหน่อยตื่นได้แล้วโอ้ขอบคุณที่ช่วยนะคะตอนนี้ฉันขยับได้แล้วแล้วดูยอดวิวพวกนี้สิตอนนี้ดีขึ้นเยอะเลยอ่ะบอกมือทักทายใช่ไหมไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอจะพูดแบบนั้นกับเขานี่แน่ได้แล้วจับไม่ได้หรอกอุ๊ยโอ้เราเจอปัญหาเขาแล้วอะพอกันทีเธอก็รู้ว่าห้ามวิ่งที่โถงทางเดินพาผู้ปกครองของเธอไปที่ห้องทำงานฉันเอ้ยแย่จังขอโทษนะที่ทำให้เธอต้องเจอปัญหาเดี๋ยวก่อนนะฉันได้ไอเดียแล้วได้เวลาแปลงโฉมด้วยเครื่องสำอางฉันจะเริ่มด้วยการทาบริเวณนี้มันคือกาวเนื้อน้ำที่ฉันต้องรอให้แห้งทาตรงนี้ด้วยต้องดึงผิวให้ตึงนิดหน่อยแล้วพอมันแห้งหน้าฉันก็จะดูเหมือนมีริ้วรอยห้ามลืมตรงจมูกกับปากเชียวล่ะต้องทำอีกข้างด้วยทำแก้มป่องไว้และข้างนี้ก็เสร็จแล้วตอนนี้ต้องโฟกัสที่เปลือกตาดูสิฉันแก่ลงขนาดไหนแต่ปากฉันยังดูไม่แก่ต้องทำให้มันแก่ด้วยแล้วก็สำหรับคิ้วฉันจะปัดด้วยกาวมันจะได้ดูเหมือนงอกแล้วก็ต้องปัดขนตาด้วยตอนนั้นก็เริ่มเบลนด์ขั้นสุดท้ายวิกคนแก่เป็นยังไงล่ะฉันดูเหมือนแม่ไหมหรือเหมือนคุณยายมากกว่าสวัสดีค่ะครูใหญ่คุณยายของหนูที่ครูอยากพบค่ะโอเคนั่งลงด้วยค่ะ
นั่งตรงนี้นะคะยายหนูไปรอข้างนอกคุณคือยายของเธอหรือคะคุณส่งนี่ให้ฉันที่บ้านใช่ไหมโอเคคืออย่างนี้นะคะเธอวิ่งในโถงทางเดินค่ะฉันเข้าใจค่ะไม่ต้องพูดอะไรแล้วฉันจะพูดกับเธอให้ทำตามกฎได้ผลจริงด้วยครูเชื่อสนิทเย้ ขอบใจเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเลยได้เวลาดึงรอยเหี่ยวออกแล้วดูนี่สิมันออกมาง่ายๆเลยล่ะเดี๋ยวนะเฮ้ hey, พวกเธอคิดว่าทำอะไรอยู่น่ะเห็นกันเถอะว้าวดูนั่นสิบาร์บี้นั่นแหละที่เธอต้องทำฉันหมายถึงผมเธอยุ่งมากอ่ะเอาล่ะนี่ไงรออะไรกันอยู่เล่ามาโกนผมกันเถอะอย่าขยับนะใช้เวลาไม่นานลูกหัวล้านเหมาะกับเธอดีอย่าทำนะวาดลงเดี๋ยวนี้เลยไม่เอาหรอกเธอต้องชอบแน่ๆฉันไม่เห็นด้วยต่างหากว้าวหัวเธอเงาวับเลยผมสีทองสวยๆของฉันรอเธอหลับก่อนเถอะใกล้เสร็จแล้วเธอทำแบบนี้ทำไมอ่ะอะไรเนี่ยนี่มันไม่เจ๋งเลยต่อไปเราต้องใช้เข็มฉันจะใช้มันเพื่อทำทรงผมใหม่ให้เธอเอาเข็มจิ้มเข้าไปในหัวบาร์บี้แล้วผมก็จะติดอยู่ในนั้นมันก็เหมือนการต่อผมนั่นแหละกำลังไปได้สวยเชื่อฉันเถอะนะมันต้องออกมาดูดีแน่ไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการโกนหัวแล้วใจเย็นขอเวลาแป๊บแค่ต้องปักช่อสุดท้ายเข้าไปฉันดูเป็นไงมั่งว้าวสุดยอดเลยแค่ต้องเพิ่มสีสันเข้าไปหน่อยนะทายาทาเล็บลงไปบนแปรงมาสคาร่าจากนั้นก็ทาลงบนผมของเธอว้าวสีเนี้ยเหมาะกับเธอมากเลยเลือกได้ดีเลยนะฉันอยากย้อมผมมานานละแต่เคนชอบผมสีบลอนด์ของฉันมาตลอดได้แล้วล่ะต่อไปต้องเพิ่มเครื่องประดับด้วยใช้ต่างหูนี้แล้วกันหรูหราว้าวดูเลิศมากเลยอ่ะชอบจังเลยแล้วไงต่ออ่ะใส่ชุดเนี้ยต้องน่ารักแน่มันเข้ากับผมเธอมากเลยล่ะรู้สึกมีสไตล์สุดๆเธอตาแหลมเรื่องแฟชั่นนะเนี่ยฉันรู้ว่ามีอีกคนชอบมันด้วยเฮ้ยนายว้าวเธอดูสวยจังเลยอ่ะโอ้พวกเธอเป็นคู่ที่น่ารักกันมากเลยบรรยากาศกำลังพาไปจุ๊บหน่อยถ้าปฏิเสธก็คงเสียมารยาทน่าดูฉันมีแฟนแล้วไม่นะยังไม่ได้แปรงฟันเลยก็ว่างั้นแหละอ๋อจะจุ๊บกันละอย่างกับนิยายเลยอ่ะโอ้ว้าวตุ๊กตาตัวอื่นเหรออีกำลังจูบกันเหรอโผล่หน้ามาอีกแล้วฉันมีอะไรมาให้ด้วยขอให้สนุกนะนางขยักขยแยงส่วนนายก็โอ้ยเข้าเป้าเป๊ะคือว่าเขาร่วงไปแล้วให้ฉันช่วยไหมปาร์ตี้หรอดูซิว่าเราได้อะไรเป็นคอสตูมปาร์ตี้ด้วยนะงั้นเราต้องรีบแต่งตัวกันแล้วแหละลุยเลยการไฟโฉมที่ดีต้องเริ่มต้นด้วยเดรสที่หนาและเนียนทำไมไม่เห็นเปลี่ยนไปเลยล่ะยังดูเหมือนเดิมอยู่เลยไม่เคยจะดวงดีเลยสักครั้งฉันไปคอสตูมปาร์ตี้สภาพนี้ไม่ได้ถ้าเอาสีพวกนี้มาแต่งหน้าได้ล่ะดูเหมือนฉันจะแปลงสีไม้เอามาแต่งหน้าได้อยู่นะใช่ก็แค่แช่มันไว้สักพักทีนี้มันก็นุ่มลงแล้วเริ่มระบายสีกันได้เลยสีติดแบบเนียนมากๆเลยล่ะต่อไปสีชมพูเพิ่มสีได้ทุกสีตามที่ต้องการทาต่อไปเรื่อยๆเกือบเสร็จแล้วฉันจะวาดให้เป็นสีรุ้งเลยต้องกรีดตาออกมาเฉียวๆด้วยแล้วก็ทำให้ทั้งสองข้างเป็นเหมือนกันแบบนี้เป็นไงบ้างเทคนิคเจ๋งดีใช่ไหมล่ะต่อไปก็เหลือแค่เตรียมชุดรู้แล้วสีรุ้งสุดปังไปเลยเอาล่ะได้เวลาเตรียมตัวไปงานปาร์ตี้แล้วฉันจำได้ว่ามีอะไรที่ใช้ได้อยู่ไอ้ไม่มีอะไรมาใช้ได้เลยไม่นี่ยิ่งแย่ซื้อมาใส่กับอะไรเนี่ยเฮ้ย ไม่นะทำไม่เป็นอย่าเพิ่งเสียสติมันต้องมีอะไรสักอย่างที่เอามาใช้ได้บ้างถุงน่องเนี่ยนะยังไงก็แค่ต้องชิดนอกกรอบนิดนึงโอเคแล้วก็เหลือขั้นตอนที่สำคัญถุงน่องช่วยให้ได้เอฟเฟกต์เหมือนเกล็ดปลาใช้โทนสีฟ้าลงบนแก้ม
แล้วก็สีม่วงลงที่ริมฝีปากจากนั้นก็ถอดมันออกก็จะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการเขายังชั่วหน่อยพร้อมไปปาร์ตี้ยังไปเลยเยี่ยมเลยนี่เป็นปาร์ตี้ที่เยี่ยมมากจริงๆโอเคแต่งหน้าสวยมากใช่ไหมล่ะมีแต่คนมองเรากันทั้งนั้นดีเจก็ด้วยเขาน่ารักอยู่นะเราแต่งตัวแบบนี้ทุกวันเลยดีไหมเดี๋ยวเข้าทาช่าได้เวลาออกมาแล้ววันนี้ผมเธอก็สวยมากอีกแล้วนะเฮ้ยดูสิว่าเธอมีอะไรจริงดิตุ๊กตาเธอสวยจังฉันชอบผมเธอจังเลยเธอชื่ออะไรอ่ะเออใครๆก็ชอบตุ๊กตาเธอแฮะดอลล่าฉันว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างกับผมเธอแล้วล่ะเดี๋ยวฉันดูแล้วว่าต้องทำยังไงเอาล่ะฉันเปลี่ยนตุ๊กตาไม่ได้แต่ฉันแปลงโฉมตัวเองได้ฉันจะเริ่มที่คอนแทคเลนส์สีเขียวแล้วก็แต่งหน้าฉันจะใช้ไอไลเนอร์แบบดินสอทาบนเปลือกตาปาดให้ทั่วแล้วค่อยใช้แปรงแต่งหน้ามาเบลนด์ต่อไปก็สีชมพูสดใสฉันจะปาดตรงขอบด้านนอกเปลือกตาแล้วก็กาเพชรเยี่ยมเลยแตะทับส่วนสีขาวนิดหน่อยต้องกรีดตาแบบแคทไอด้วยอย่าลืมด้านล่างด้วยล่ะแล้วก็เติมสีชมพูอีกและแน่นอนกากเพชรเพิ่มด้วยเรียบร้อยตอนนี้แต่งตาเสร็จแล้วได้เวลารองพื้นเอาล่ะรองพื้นพอแล้วทีนี้ปัดแก้มแล้วก็ไปต่อกันที่คิ้วพอแต่งคิ้วแล้วก็ต้องเพิ่มสีสันสักหน่อยได้เวลาทาปากขั้นตอนสุดท้ายขนตาปลอมคิดว่าฉันแต่งเสร็จแล้วหรอยังเส้นสีขาวบนปากจะดูเหมือนไฮไลท์และตอนนี้แน่นอนว่าฉันต้องการผมเซตผมแล้วตอนนี้ต้องใช้เครื่องสำอางเพิ่มอีกฉันจะทำแนวผมด้วยสีน้ำตาลนี่แล้วก็เติมเส้นสีขาวหน่อย yes เสร็จแล้วแล้วฉันดูสวยมากแต่ให้พูดนะเธอช่างน่ารักโอ้ว้าวใช่แล้วฉันกลับเข้าห้องเรียนแล้วโอ้ว้าวว้าวดูเธอสิเธอดูเหมือนตุ๊กตานั่นเลยแต่ดูดีกว่าอีกขอโทษทีทาชาไว้เจอกันดูฉันเต้นท่าตุ๊กตาสิอยากมีอะไรสวยๆไว้ใส่จังช่างเหอะว้าวแสงนี่สวยจริงๆอยากรู้จังว่าหมากฝรั่งอยู่ได้นานเท่าไหร่ยืดได้ยาวชะมัดโอ้ยเบื่อสุดๆเลยคืนวันศุกร์งี่เง่าไม่สนแล้วทำไมเพื่อนๆไม่กดไลค์เลยอะเดี๋ยวนะได้เวลาลงมือเองแล้วและแค่นั้นเองได้เวลาปาร์ตี้แล้วทุกคนเห็นไหมทุกคนอยากปาร์ตี้กับฉันฉันรักคืนวันศุกร์จังจริงเหรอคนเราไม่มีเรื่องดีๆกว่านี้ให้ทำหรอฉันไม่ใช่พวกขี้แพ้ที่จริงฉันเป็นอัจฉริยะต่างหากแก้โจทย์พวกนี้ได้ทั้งหมดขอบคุณมากนะวันนี้ฉันทำได้เยี่ยมมากเลยจะต้องการพื้นไปทำไมล่ะในเมื่อคุณมีสมองน่าเบื่อได้มากกว่านี้อีกไหมเนี่ยและนี่คือเหตุผลที่ฉันเรียกมันว่าก้อนสายใหม่ค่ะคาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์พวกเขาฟังฉันอยู่ปะเนี่ย5 ใน 10รู้แล้วเริ่มด้วยการแบ่งพื้นที่บนหน้าครึ่งนึงด้วยดินสอสีขาวแล้วก็ต่อกันที่หน้าผากตอนนี้เติมส่วนบนสุดด้วยสีขาวนี่อาจจะใช้เวลาหลายนาทีอยู่แล้วก็อาจจะต้องลงหลายชั้นแล้วทาด้านล่างด้วยความสนุกเริ่มต้นแล้วเอาแล้วนะสีชมพูด้านหนึ่งสีฟ้าด้านหนึ่งสีเหลืองอยู่รอบๆจมูกเบลนไปเรื่อยๆจนกว่าจะไปถึงคอเยี่ยมตอนนี้ใช้ผู้กันแตะสีขาวแล้วก็วาดเมคน้อยน่ารักวาดเป็นขนาดต่างๆอย่าลืมตรงคอด้วยล่ะทาลิปกลอสที่ริมฝีปากก็เป็นอันเสร็จน่ารักใช่ไหมล่ะคุณคิดว่าฉันจะไม่เขียนตาใช่ไหมว้าวคอนแทคสีขาวเนี่ยทำให้ลุคนี้เพอร์เฟกต์ไปเลย
ทีนี้ขอพูดต่อได้ไหมคะว้าวดูนี่สิเยี่ยมมากดีใจที่ฉันดึงดูดความสนใจของคุณได้และตอนนี้ก็ได้เวลาตั้งใจดูกันแล้วเอามาเลยคุณต้องลองชิมถึงจะเชื่อหวานยิ่งกว่าหวานอีกแร่ฮะเจ๋งเลยแม่ดูสิแล้วเขากลัวฉันเนี่ยนะอีสภาพยนต์มากเอานี่เธอมาดูฝีมือของเธอเลยนะต้องทำความสะอาดหน่อยไม่เห็นได้ผลสงสัยต้องอาบน้ำได้เวลาเสริมสวยแล้วจ้ารับรองว่าต้องรู้สึกเหมือนเจ้าหญิงเลยเธอต้องชอบแน่นอนจ้ะโอเคมาจัดการเสื้อผ้าสกปรกก่อนใส่ไม่ได้หรอกลงไปเลยมาเติมฟองกันหน่อยลูกอมพวกนี้น่าจะช่วยได้อู้เหมือนอ่างจากุซซี่เลยอุณหภูมิเป็นไงบ้างน่าจะแช่น้ำพอแล้วนะออกมาได้อยากขัดตัวสักหน่อยไหมจ๊ะใช้แปรงสีฟันก็ได้แล้วก็ยาสีฟันชาโคว้าวคราบเยอะเลยนะจะกระจีหน้าดูเนอะอิจฉาจังเลยเท่านี้เนื้อตัวก็จะเกลี้ยงเกลาแล้วต้องแบบนี้สิทีนี้ก็เช็ดตัวให้แห้งไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่สบายเอาสะอาดเอี่ยมเรียบร้อยไม่เหมือนใครบางคนฉันอยู่ตรงนี้นะรู้ใช่ไหมไม่เห็นต้องทำอะไรเวอร์แบบนั้นเลยเนอะใช้แค่โฟมทำความสะอาดก็พอบีบลงให้ทั่วตัวเลยแบบนี้ไงทีนี้ก็ใช้แปรงขัดต่อรับรองว่าผิวต้องเงางามขอลองเองก่อนแล้วกันเบามากเลยรู้สึกดีไหมจ๊ะมันแบบปิ่นมากเลยใช้แปรงช่วยก็ดีแบบนี้แหละแถมยังเร็วด้วยทีนี้ก็เช็ดตัวได้เรียบร้อยเสร็จแล้วกลิ่นหอมจังเลยให้ช่วยอะไรไหมอู้จริงด้วยได้เวลามาร์กหน้าแล้วนอนให้สบายตัวเลยนะจ๊ะเอายาสีฟันใส่ในถ้วยจางด้วยกลิตเตอร์จากนั้นก็คนให้มันเข้ากันดีคนให้เป็นเนื้อครีมเลยฉันจะใช้พู่กันมาช่วยทาคิดว่าน่าจะพอแล้วฉันเองก็ต้องสวยบ้างทำสวยให้คนอื่นมาเหนื่อยนะได้เวลาผ่อนคลายแล้วดูดีจังนะแต่ว่าเรายังเหลือสิ่งสำคัญที่ต้องทำอยู่ต้องจัดการผมเผายุ่งเหยิงนี่ก่อนเปลี่ยนสีดีไหมนะก่อนอื่นต้องแต่งตัวให้ก่อนเอาเทปมาพันให้ทั่วเลยเหมือนมาร์กตัวด้วยสาหร่ายไงผิวสวยพอๆกันแต่ว่ามันจะเหนียวหนึบกว่าหน่อยทำให้นึกถึงชุดฮาโลวีนเมื่อปีก่อนเลยแฮะขอวางนี่บนหน้าหน่อยเรามาเพิ่มสีสันกันหน่อยดีกว่านี่เฮ้อยู่ตรงนี้ทำอะไรมอลลี่แค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้จ้าเอ้าไม่ว่าจะได้ผลไว้ก่อนแล้วกันมาย้อมผมกันเถอะอย่าขยับผมบลอนด์ไม่เหมาะกับเธอเลยต้องสีนี้ตั้งหากรับรองว่าต้องชอบแน่เชื่อสิผมสีดำสวยกว่าเยอะได้เวลาแกะเทปออกแล้วทำที่ร้านต้องเสียเงินเยอะเลยนะเหมือนสวรรค์ผิวฉันนุ่มนิ่มมากเลยเฮ้ ระวังหน่อยช่วยปิดหน่อยได้ไหมพอกันทีเอ๊ะทำไรนั่นทำไรนะหรอเอาออกไปเลยเดี๋ยวนะฉันว่าเอากระดาษสีมาใช้ได้นะแค่ต้องเตรียมถ้วยใส่น้ำอุ่นเริ่มจากสีชมพูก่อนเลยเอามันแช่ลงไปซะเดี๋ยวสีมันก็จะละลายออกมาสีชมพูสดเชียวนะเนี่ยเอามาร์กหน้าออกได้แล้วแหละจากนั้นก็เอาหัวจุ่มลงไปในน้ำกลั้นหายใจแป๊บนึงนะจ๊ะเป็นสีย้อมผมได้เลยจากนั้นก็ทำสีฟ้าต่อแต่รอบนี้จุ่มแค่ตรงปลายก็พอสวยมากๆเลยต่างกันสุดขั้วคิดว่าไงบ้างก็โอเคแล้วมั้งอยู่ข้างไหนกันแน่เนี่ยเห็นนี่ไหมนี่สำหรับปาร์ตี้วิทยาศาสตร์สุดพีคของฉันตื่นเต้นจนอยากจะกรี๊ดเลยปาร์ตี้วิทยาศาสตร์ไหมปาร์ตี้วิทยาศาสตร์ไหมปาร์ตี้วิทยาศาสตร์ไหมเฮ้ยอยากมาปาร์ตี้วิทยาศาสตร์ของฉันไหมอยากสิเจอกันวันศุกร์นะโมเลกุลของฉันพร้อมหรือยังนะหวังว่าชุดนี้จะดูโอเคโอเคเข้ามาเลยเธอดูดีมากเลยไบรอันงั้นเราเริ่มกันเลยไหมใครจะรู้ว่าอะตอมน่ะเล็กมากแต่เคลื่อนที่เร็วสุด
ฮ้ยกล้าลองไหมใส่ลงไปเลยข้าเอา2อันมาไว้ตรงนี้และใส่กรรมฐานในส่วนผสมแน่นะ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 ว้าวบาร์บี้เธอเป็นไรไหมดีขึ้นนิดหน่อยอย่าไปพูดถึงมันเลยฉันขอโทษนะเดี๋ยวต้องทำความสะอาดเธออะทุกอย่างจะโอเคนะขอร้องเร็วๆหน่อยมันเหม็นน่ะเราต้องบีบสิวพวกนี้ก่อนว้าวออกมาเพียบเลยหัวนี่ใหญ่ชะละมันคือหยาบคือแยงแต่ก็ทำให้ติดได้อีเราต้องหาคลีนเซอร์ดีๆมาให้เธอออกมาไม่หยุดเลยอะขอบคุณที่ทำให้นะเพื่อนสาวเป็นสัญญาณของเพื่อนที่ดีสนุกจังแฮแล้วไงต่อรู้แล้วฉันต้องใช้ยาสีฟันบีบมาลงบนหน้าเธอผิวเธอจะเอี่ยมอ่องจริงเหรอดีจังเลยเดี๋ยวนะกลิ่นมิ้นเธอควรจะได้อะไรดีๆนะผงทองจะทำให้เปล่งประกายขึ้นเธอดูแลฉันดีจังฉันไม่เคยได้รับการปรนนิบัติเลยเธอรู้ไหมมันดีมากเลยอ่ะอย่างก็ได้ทำสปาเนี่ยอย่างน้อยฉันก็มีไม่ทีนี้มาขัดกันเถอะอยู่นิ่งๆนะมันจะช่วยเอาโคลนออกจะกระสีจังรู้สึกไงมั้งอ่ะเยี่ยมเลยตรงนั้นแหละชอบจังผ่อนคลายที่สุดเปล่งปลั่งมากทีนี้มาทำผมกันทำทรงบันดีไหมเหมือนยังขาดอะไรไปนะเอาชุดใหม่ไปใส่ซะดีขึ้นเยอะว้าวฉันรู้สึกสวยเลยอะระวังนะหนุ่มๆฉันจะขโมยหัวใจพวกนายฉันชอบชุดใหม่จังเธอนี่เทสดีจริงๆเธอดูเลิศมากเลยอะฉันเลยอิจฉาจังขอถ่ายรูปหน่อยนะโพสท่าเลยต้องแบบนั้นไหนดูรูปหน่อยว้าวแล้วคุณจะโพสรูปพวกนี้นะโอ้โหสุดยอดไปเลยอะบ้าน่ะดูไลฟ์พวกนี้สิต้องฉลองกันหน่อยแล้วระวังนะฮอลลีวูดฉันมาแล้วฉันจะเป็นดาราความฝันทั้งหมดของฉันจะเป็นจริงไม่มีใครหยุดฉันได้ได้เวลานอนแล้วขอให้หลับฝันดีนะจ๊ะนายก็ด้วยหลับตาซะนะฝันดีจ้ะแล้วฉันก็จะได้ใช้เวลาส่วนตัวสักทีเปิดทีวีดีกว่าฉันฮะโอ้อะไรอ่ะเจาะลูกบอลด้วยเข็มอู้ว้าวจากนั้นเตรียมชิ้นส่วนวัสดุสีน้ำเงินมาและผ้าสีเหลือง1ชิ้นตัดผ้าสีเหลืองให้เป็นรูปมงกุฎจากนั้นก็ทำรายละเอียดอื่นต่อแบบนี้แล้วก็พันให้รอบลูกบอลเลยเจ๋งใช่ไหมล่ะว้าวฉันชอบนะอยากรู้จังเขาจะเอามาไปทำอะไรได้เวลาเปลี่ยนหัวแล้วเจ็บนิดนึงนะไปได้สวยเดี๋ยวก่อนนะแล้วก็ใส่หัวใหม่เข้าไปเป็นการปรับปรุงที่ดีเลยเดี๋ยวนะทำไมเสียงดังจังเกิดอะไรขึ้นหวังว่าเธอจะสนุกกับโชว์นะฉันชอบเต้นกับเธอสองคนจังเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเลยครอบครัวเริ่มเวียนหัวแล้วแฮะฉันว่าฉันจะอ้วกแล้วล่ะตามน้ำไปเถอะหน้าทุกคนคิดแบบที่ฉันคิดไหมเธอหมายถึงฉันอยากได้ลูกน้อยโออยากให้เธอพูดแบบนั้นอยู่พอดีแล้วให้ฉันนั่งรอตรงนี้เนี่ยนะเอาเลยนะมาทำให้เธอสบายกันฉันจะวางดินน้ำมันลงบนท้องของเธอจากนั้นตามด้วยพลาสติกกันกระแทกต่อไปเพิ่มดินน้ำมันเข้าไปแล้วตามด้วยกาวบีบกาวให้มันนูนสูงขึ้นมาน่าจะพอแล้วล่ะทีนี้เราให้มันเซตตัวดูดีนะเนี่ยเสร็จแล้วบาร์บี้อ๋อฮะนั่นทารกเหรอไม่นะฉันว่าได้เวลาแล้วถอยไปจะรอช้าไม่ได้แล้วไม่อยากเชื่อเลยอ่ะมันกำลังเกิดขึ้นสินะตื่นเต้นจังฉันกำลังจะได้เป็นแม่มันลุยกันเถอะอย่ากลั้นหายใจนะเธอก็พูดง่ายสิเกิดอะไรขึ้นอ่ะทุกอย่างจะโอเคนะที่รักเห็นหัวเด็กแล้วนี่ไง
เป็นเด็กผู้ชายที่น่ารักมากเลยยินดีด้วยนะเขาน่ารักจริงๆอะไรเนี่ยนั่นไม่ใช่ลูกฉันนี่เขาได้ตาเธอมาบาร์บี้เราต้องคุยกันแล้วนะเธอต้องอธิบายให้ฉันฟังทุกอย่างอุ๊บทำตัวไม่ถูกแล้วเราฉันต้องไปแล้วล่ะ